ลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลับมาสนทนากันต่อเลยนะคะนั่นแหละครับก็ที่คุณแม่บ้านสอบถามมานะฮะว่ากล้วยไม้หลากหลายที่นำมาในวันนี้เนี่ยเอ๊ะของจริงของปลอมบอกก่อนอ๋อทั้งหมดเป็นของจริงครับทำไมมันสวยจังเลยคนที่ชมอยู่ทางบ้านบอกสวยจริงๆนะที่นี่หลายคนเริ่มอยากรู้แล้วว่าต้นไหนชื่ออะไรเวลาอาจจะมาแอร์ออร์คิดมาไงสมมติเสาร์อาทิตย์ก็อยากมาที่อ๋อเปิดทุกวันนะครับมาไงง่ายๆเริ่มจากตรงไหนดีอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยมหิดลสารยาครับอยู่ใกล้กับมอมหิดลสารยาแล้วก็ให้สังเกตป้ายที่จะไปอำเภอบางเลนให้เลี้ยวเข้าถนนที่ไปอำเภอบางเลนนะฮะแล้วก็วิ่งไป16กิโลก็จะเจอสวนระหว่างทางผมมีติดป้ายตลอดแอร์ออร์คิดเพราะฉะนั้นจะถึงใช่เพราะฉะนั้นตั้งหลักมอมหิดลแล้วมุ่งหน้าเข้าบางเลนเจอแน่นอนครับเมื่อไปแล้วก็จะเจอกล้วยไม้สวยๆอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคุณอีฟอยากรู้จักต้นไหนไหมที่ชอบที่ชอบก็จะมีอันนี้ค่ะสีอ่อนๆชมพูอ่อนๆใช่ไหมฮะสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยชมพูอันนี้ญี่ปุ่นชอบเลยใช่ไหมได้สีนี้ก็เป็นตัวนิยมนะฮะชื่อพันธุ์อะไรครับสกุลนี้ชื่อว่าวีซ่าพีชนะครับเป็นสีโอโรสนะครับสีพีชนี่เป็นกล้วยไม้ของรังไหนฮะก็เป็นอันนี้เป็นของที่สวนของแอลคิดเองเป็นผลผลิตของแอลออคิดเองเลยเรียกว่าเป็นกล้วยไม้ลูกผสมใหม่ของเราเองอ๋อคือแอลออคิดเนี่ยนะนอกจากจะเลี้ยงดูแล้วยังมีผลิตพันธุ์เขาเรียกอะไรนะผสมพันธุ์ผมได้บอกว่ามีแลบเองไม่ใช่ว่าปั่นอย่างเดียวนะผสมด้วยสร้างพันธุ์ใหม่ๆด้วยใช่แลบนี่คือการผลิตโดยการลดต้นทุนของผมแต่ผมจะมีการผสมทำให้กล้วยไม้ตั้งท้องครับพอท้องแล้วก็จะมีความหลากหลายออกมาเยอะแล้วเราก็จะมีการคัดนางงามครับแล้วเราก็จะเลือกสวยๆแล้วก็นำมาขยายสวยๆต้นแม่เนี่ยเราขยายเป็นหมื่นหลายๆหมื่นต้นเพื่อมาขายให้กับเกษตรกรเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ทำให้กล้วยไม้ธรรมดาที่ไหนดูข้างหลังคุณเอกชอบชอบยาวๆใหญ่ๆดอกสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนี้เป็นสกุลฟาแลนนอปซิสข้างหลังที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับฟาแลนนอปซิสฟาแลนนอปซิสนี้เป็นไม้เรียกได้ว่าจริงๆเห็นกันมานานสีขาวปากเหลืองนะฮะแต่ข้อดีคือเป็นไม้ที่สวยทนมากโดยเฉพาะการวางไว้ในห้องแอร์เขาชอบอยู่ห้องแอร์ในอากาศเย็นๆสามารถจะสวย1เดือน2เดือน3เดือนไปเห็นห้องผู้บริหารหลายๆท่านจะมีอยู่นึกว่าของปลอมนะครับมีดามกิ่งอันนี้คือของจริงเลยตรงเนี้ยของจริงแต่จริงๆที่เราไปเห็นตรงนั้นก็มีทั้งของจริงของปลอมบางทีแยกไม่ออกนะลองไปหักดูเขาตีมือกล้าไหมไล่มาแล้วนะดอกแล้วมีอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้คุณอีฟเลยนะฮะดอกออกสีอย่างนี้ถือว่าโทนสีอะไรฮะสีนี้ก็เป็นสีม่วงน่ารักน่ารักม่วงหวานแต่ต้นนี้มีความพิเศษคือเป็นความภูมิใจที่สุดของครอบครัวของผมเลยทำไมคะนะครับเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่นะครับมีโอกาสถวายให้กับพระองค์เจ้าโสมสวลีพระองค์ทรงพระเมตตาแล้วทรงพระราชทานตั้งชื่อให้ว่ากล้วยไม้พันธุ์โสมสวลีคือเป็นอะไรที่ดีที่สุดกับครอบครัวเราแล้วครับตรงนี้นี่อันนี้ทำเป็นการตลาดหรือยังฮะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจคือด้วยคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีความซึ้งใจนะครับก็มีการตั้งใจว่าเดี๋ยวช่วงปลายปี2556เนี่ยเราจะทำออกมามีจำนวนเยอะๆครับแล้วเราก็จะไปขายเป็นการกุศลรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายรวบรวมแล้วก็ถวายข้อมูลนิธินะฮะก็เป็นความตั้งใจว่าเนี่ยปลายปีเนี่ยก็จะได้มีการกับลูกค้านะฮะก็จะมีการทำบุญพันธุ์สมสวรีร่วมกันร่วมกุศลกันถามนิดนึงเถอะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากใช่ครับงานคนไทยหัวใจเกษตรมีโอกาสร่วมทำบุญด้วยครับผมคิดว่าใกล้เคียงมากอาจจะมีโอกาสเปิดตัวที่งานคนไทยหัวใจเกษตรนะพร้อมกันโอ้โหขอบคุณมากเลยนะที่ให้เกียรติเรางานของเรานะเป็นที่ร่วมแรงร่วมใจของประชากรของเราเนี่ยใช่ค่ะแต่ไม่แน่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบพันธุ์ใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมอีกก็ได้ยังเก็บไว้ก่อนนะเอาต้นนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะเอาที่ว่าเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมครับค่ะแล้วดอกเหลืองๆฮะคุณเอกฮะตรงนั้นเป็นสกุลออนซิเดียมหรือว่าจริงๆ
ที่จะรู้จักง่ายๆคือเจ้าหญิงเต้นระบำ Dancing Lady เพราะว่าตัวดอกเขาเหมือนกับเจ้าหญิงสวมกระโปรงใส่กระโปรงใหญ่ๆแต่ตรงนี้จะเป็นพันนอกคือดอกจะใหญ่กว่าปกติที่จะมีศีรษะมีแขนสองข้างออกไปแล้วก็เป็นกระโปรงอย่างเงี้ยใช่ครับสวยจังคุณเข้าใจมโนนะอันนี้ฉันมีมโนค่ะแล้วที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลสีแดงอะไรต้นเล็กๆอันนั้นตระกูลเดียวกันไหมที่เห็นในแอร์ออคิดมีวางจำหน่ายอยู่กระถางเล็กๆฮะแต่ทรงดอกเป็นแบบเดียวกันเนี่ยนี่ครับคือจริงๆกล้วยไม้หลายๆสกุลเนี่ยเขาจะมีพันธุ์แคระของเขาเองเจ้าหญิงเต้นระบำพวกไม้แคระก็มีคือต้นจิ๋วๆออกดอกเล็กๆสกุลหวายก็มีไม้แคระต้นเล็กๆออกดอกจิ๋วๆนะทุกสกุลจะมีพันแคระของตัวเขาเองเอาไปตั้งประดับตามโต๊ะก็จะเหมือนกับประดับน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากดูแลยากไหมคะถ้าอย่างนั้นไม่ยากครับพวกเล็กๆนี่กลับเลี้ยงง่ายอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงระหว่างกลางกระถางช่อเหลืองทั้งคู่ที่อยู่ตรงกลางที่ปลูกในกระถางนั่นถือว่าเป็นหวายแคระนั่นคือใช่หวายแคระกล้วยไม้แคระต้นเล็กๆแล้วก็ออกดอกน่ารักน่ารักไม่ได้ตั้งชื่อครับเพราะว่าจริงๆเราผสมออกมาเนี่ยมันมีเป็นหลายๆพันแบบครับตั้งชื่อไม่ไหวเรียกได้ว่าไอเดียหมดไอเดียก็หมดที่จะจำด้วยจำไม่ไหวจริงๆเราไม่เรียกม่วงแคระอะไรแคระนี่เหรอก็ผมก็เรียกง่ายๆว่าหวายแคระแต่จริงๆก็มีหลายสิบเฉดสีก็เรียกรวมไปเลยว่าหวายแคระที่ตั้งใจทำหรือว่ามันเป็นเองเนี่ยตั้งใจสิครับก็มีหลายแบบให้เราเลือกคุณอีฟนะต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างคุณผู้ชมตอนนี้ก็อาจจะได้รู้จักไปแล้วท่านนะแต่ถ้าต้นไหนเราก็จะหยิบต้นนั้นมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ขยายเขาให้มีจำนวนเป็นหลายหมื่นต้นเช่นกับไปประดับตกแต่งที่บ้านเนี่ยในวันนั้นอย่างนั้นเราก็พอจะรู้ใจแล้วถ้าหมดดอกหล่นผมก็พริบตาไม่ทันแฟนๆในการโดนเชิญเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณ